คุณผู้ชมวันนี้มีดราม่าหลายเรื่องเหมือนกันเรื่องของการฟื้นฟูสภาพของเมืองที่ตอนนี้เป็นโคลนนะคะก่อนหน้านี้เป็นโคลนแล้วพอโคลนแห้งเป็นฝุ่นวันนี้ฝนตกกลับไปเป็นโคลน อีกรอบนึงคือเหมือนกับสับไปสับมาอยู่แบบนี้เป็นโคลนเป็นฝุ่นเป็นโคลนแต่วันนี้เรื่องของการฟื้นฟูช่วยเหลือมีความช่วยเหลือจากทหารจากทางกรมการทหารช่างคุณผู้ชมคะเอาเครื่องจากรถแท็กเตอร์รถแบ็คโฮเข้าไปที่ชุมชนบ้านไม้ลุงขนจำภาพได้ไหมอมรินทร์ทีวีเคยไปวันแรกบ้านไม้ลุงขนที่มีแต่โคลนท่วมเต็มไปหมดเลยอะค่ะแล้วถามว่าจะมีใครเข้าไปช่วยฟื้นฟูโรงเรียนไหมเด็กจะเปิดเรียนยังไงเพราะโคลนเนี่ยกองเต็มด้านหน้าโต๊ะเก้าอี้อะไรมีแต่โคลนเต็มไปหมดเลยวันนี้ทางด้านของรองเจ้ากรมกรมการทหารช่างค่ะพลตรีศิรภพนำกำลังเข้าไปช่วยเหลือเดิมทีเนี่ยโรงเรียนถูกน้ำท่วมสูง2เมตรวันนี้เห็นบอกว่าเอารถดูดโคลนเข้ามาในพื้นที่และเดี๋ยวจะดูดโคลนออกไปก่อนที่จะช่วยล้างนะคะก็จะเป็นการเคลียร์เส้นทางด้านหน้าโรงเรียนทั้งหมดโอ้ยจังจมอยู่เลยอะดูจมโคลนจริงๆของจริงรถใหญ่อะไอรถแบ็คโฮที่เข้าไปอะยังครึ่งล้ออยู่เลยค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าแม้จะมีรถใหญ่ขนาดนี้เข้ามาช่วยดูที่มันขับยากอะเนี่ยคือถ้าเป็นโคลนแห้งก็เป็นฝุ่นใช่ไหมพอเป็นโคลนเปียกทีเนี้ยยากเลยเหนียวค่ะเหนอะด้วยใช้เวลา1 สัปดาห์ถึงจะเคลียร์โคลนออกไปได้ทั้งหมดอันดับแรกครับก็เส้นทางก่อนเพราะมันเชื่อมกันนะครับแต่อันนี้โคลนเนี่ยดูดให้ตายยังไงมันก็กลับเข้าไปที่ถนนดังนั้นนะครับในส่วนถนนที่ทำเนี่ยหนึ่งเราอุดเมืองก่อนนะครับเราอุดป้องกันไม่ให้น้ำเข้านะครับพออุดเรียบร้อยนะครับตอนนี้ปัจจุบันก็5พื้นที่บ่ายที่จะไปดูอีก2พื้นที่นะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันลีกเข้านะครับต่อไปเครื่องมือนะครับที่เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนเนี่ยแล้วก็มาร่วมกันก็คือโคลนเนี่ยโคลนเนี่ยมันไม่มีที่ระบายดังนั้นเนี่ยในกรมทางหลวงนะครับตรงนี้คือกรมทางหลวงกับกรมการทหารช่างนะครับก็ใช้รถเครื่องมือพิเศษในการดูดโคลนดูดใส่ครั้งประมาณ 7,500 ลิตรแล้วก็ไปทิ้งนะครับส่วนที่เหลือที่ตักได้ก็คือตักใส่10ตัน10ล้อไปเราคิดว่าอย่างน้อยอาทิตย์นึงครับสำหรับโรงเรียนเนี้ยขนาดมีอุปกรณ์แบบมีรถตักแบบนี้นะอาทิตย์นึงอ่ะเออไม่รู้ว่าทีมงานเอาภาพมาไหมวันที่คุณเนมอ่ะเข้าไปสำรวจที่โรงเรียนเนี่ยบ้านไม้ลุงขนใช่ไหมฮะเห็นบอกว่าไปตั้งแต่เป็นทีมแรกๆเลยมั้งที่เข้าไปแล้วก็บอกว่าคุณผู้ชมจำภาพได้ไหมผมฝังใจกับภาพนี้มากโต๊ะเก้าอี้แล้วโต๊ะเก้าอี้ระเนียนาดอ่างล้างหน้าแต่มีแต่โคลนเต็มไปหมดวันนั้นคุณเนมเข้าไปแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทหารด้วยเพราะโรงเรียนถ้าเปิดไม่ได้ทำความสะอาดแบบแล้วเปิดไม่ได้ทำการเรียนการสอบไม่ได้เด็กก็ยังไม่ได้รับโอกาสในการเรียนนะฮะวันนี้ทางด้านของผอ.สุพจน์นะฮะบอกว่าโรงเรียนได้รับความเสียหายคุณฟ้ากี่เปอร์เซ็นต์รู้ไหมเท่าไหร่100%ทุกพื้นที่ทุกอนูของโรงเรียนตอนนี้ปัญหาที่พบคือโคลนจำนวนมากเห็นบอกว่าทรัพย์สินส่วนใหญ่ตู้เก็บหนังสือโต๊ะเรียนอยู่ชั้นล่างทั้งหมดเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกจำนวนมากผอ.บอกว่าเละเทะไปหมดไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ไม่สามารถเรียนได้แม้กระทั่งสมัยก่อนตอนที่เราเป็นโควิดใช่ไหมเขาบอกว่าเด็กนักเรียนนักศึกษาจะเรียนผ่านออนไลน์ออนไลน์ก็เรียนไม่ได้เพราะคอมพิวเตอร์ไปกับน้ำหมดแล้วฮะถือว่าโรงเรียนนี้พังพินาศ 100% ลองฟังเสียงทางด้านของผอ.โรงเรียนชุมชนไม้ลุงขนดูหน่อยฮะครับผมเสียหาย 100% เลยครับตอนนี้ปัญหาหนักคือที่โคลนครับเนาะที่โคลนครับเยอะมากครับครับได้สำรวจไหมครับทรัพย์สินอะไรที่เสียหายบ้างเบื้องต้นเข้ามาแล้วครับสำรวจแล้วตรงนั้นคือห้องสมุดนะครับพวกตู้ชั้นวางหนังสือต่างๆโดนโคลนเต็มหมดครับคือแปลว่าเหมือนเป็นโรงเรียนที่หนักที่สุดในแม่สายใช่ครับหนักที่สุดครับถามนิดนึงครับผอ.อันนี้เรามีกำหนดไหมครับหรือเด็กตอนนี้เด็กๆนักเรียนต้องเรียนหนังสืออะไรยังไงครับตอนนี้ตอนนี้โรงเรียนเราสั่งปิดก่อนนะครับนะครับโรงเรียนสั่งปิด7 วันแล้วเสร็จแล้วก็ให้หอเขตสั่งปิดอีก15 วันถึงวันที่4ตุลาถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นก็คงจะปิดอีกครับสั่งปิดอีกครับจะต้องเรียนออนไลน์หรือวิธีการเบื้องต้นตอนนี้ต้องยังไงดีครับออนไลน์นี่คงจะไม่ได้เพราะเด็กติดบ้านพังหมดไฟฟ้าก็ไม่มีน้ำประปาก็ไม่มีครับผมคือหลังๆตอนนี้คือน้ำป่าไปแล้วครับคุณผู้ชมหลังจากนี้คือการเยียวยาหลังจากที่น้ำมันลดแล้วมันทิ้งซากความเสียหายไว้เยอะมากอันนี้ถ้าทหารไม่เข้ามาโรงเรียนก็เปิดไม่ได้แล้วคุณครูต่างๆ
ผู้ปกครองเขาจะมาช่วยโรงเรียนเหรอเพราะบ้านเขาก็ท่วมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเขาบอกเนี่ยฮะขอบคุณมากทหารที่เข้าไปก่อนเลยหนึ่งงานแรกนี่คือโรงเรียนบ้านไม้ลุงขนจุดที่ท่วมหนักอีกจุดนึงคือถ้ำผาจมผู้ติดกันมา 3-4 วันเห็นบอกว่าวันนี้ไม่ใช่ชุมชนถูกลืมอีกต่อไปแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ต่อเนื่องนั่นแหละแต่ก็มีกลุ่มจิตอาสาคุณผู้ชมอันนี้ต้องชื่นชมเลยเพราะบางทีเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันก็ไม่ใช่คนในพื้นที่ฉันจะไปทำไมจะไปช่วยทำไมวันนี้มีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านแล้วก็มีจิตอาสาขอดูจิตอาสาหน่อยค่ะเดิมทีเป็นนักวิ่งเทรลค่ะแต่ต้องไปวิ่งกันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าสุดสัปดาห์นี้มาช่วยชาวบ้านช่วยตักดินตักโคลนออกจากบ้านของชาวบ้านแทนเขาบอกว่าเห็นข่าวแล้วสงสารชาวบ้านลำบากมากและผลกระทบคือหลังจากที่น้ำท่วมหมดกลัวข่าวจะไม่ค่อยนำเสนอแล้วจริงๆอ่ะบ้านเขาจะกลับเข้าไปอยู่ไม่ได้โคลนมันท่วมเต็มอยู่แบบนี้เลยตัดสินใจวันนี้งดวิ่งอาทิตย์นี้หยุดชั่วคราวมาช่วยกันขุดโคลนออกจากบ้านช่วยผู้ประสบภัยแทนเป็นจิตอาสาอยู่แม่สายนี่เลยค่ะพอดีวันนี้ว่างว่าง2วันเสาร์อาทิตย์เนาะวันธรรมดาเราต้องทำงานก็เลยเอาหยุดวิ่งมาช่วยเขาทำงานดีกว่าเพราะว่าเห็นแล้วสงสารชาวบ้านภาพที่เห็นเป็นยังไงครับพี่หดหัวค่ะขนาดไม่ใช่บ้านเราวันแรกๆที่เครียดนอนไม่หลับเลยนะค่ะเป็นห่วงทุกคนค่ะที่บ้านโดนบ้างไหมครับบ้านพอดีอยู่ใกล้เทศบาลแต่ว่าบ้านต่ำก็โดนนิดหน่อยแล้วไม่ซีเรียสค่ะวันนี้มากันกี่คนครับแก๊งนักวิ่งสามคนกับน้องๆชวนน้องๆมาเมื่อเช้าไปแจกข้าวมาก่อนแล้วก็ช่วงบ่ายมาช่วยที่นี่เพราะว่าที่นี่เขาบอกว่าต้องการแรงงานขุดดินวันนี้โหยิ่งกว่าวิ่งอีกตอนนี้เปียกหมดแล้วละเหมือนแบบออกกำลังกายใช่เราหยุดวิ่งแต่ว่าเรามาตรงนี้ก็คุณผู้ชมฮะแรงงานทหารแล้วก็จิตอาสาก็ระดมขนโคลนกันไปอีกฝากฝั่งหนึ่งเห็นบอกว่าบริเวณโดยรอบเจ้าหน้าที่มีการเร่งเสริมคันดินตลอดแนวแม่น้ำสายเช่นเดียวกันนะฮะเอาบิ๊กแบ็กเนี่ยมาใส่แล้วก็เป็นพวกดินพวกทรายพวกเนี้ยมาเสริมเป็นแนวเพราะเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะฝนตกลงมาในพื้นที่ก็กลัวเหมือนกันระดับน้ำในแม่น้ำสายมันจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะตอนนี้เขาบอกภาคเหนือฝนตกในหลากหลายพื้นที่ไม่รู้ว่าฝนที่ขึ้นไปทางพม่าแล้วลงแม่น้ำสายจะกระทบกับเราอีกไหมตอนนี้อะไรที่ป้องกันได้ก็ป้องกันไปก่อนในส่วนของการป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูแต่ก็ยังไม่วายเจอเรื่องดราม่าอีกก่อนหน้านี้เนี่ยมีเรื่องของรถที่จมโคลนหลายจุดทราบใช่ไหมคะแต่วันนี้เรื่องที่บอกว่ามีดราม่าคือเราก็เพิ่งทราบคือเวลาคนไทยเนี่ยจะข้ามไปที่ฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านอาจจะไปทำงานหรืออาจจะไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะฝากรถเอาไว้ตรงด่านชายแดนเพราะตรงนั้นมันขับรถผ่านไปไม่ได้อ๋อคือถ้าขับผ่านไปเนี่ยต้องเสียตังค์เพิ่มมันจะต้องเสียตังค์เพิ่มแล้วมันต้องมีบัตรใบขับขี่สากลถูกต้องถ้าไม่มีปุ๊บก็เอาไปรับฝากเขาจะรับฝากไว้เลยไปกี่วันก็ฝากไว้เราจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปจากบ้านเราอย่างเงี้ยฝากไปจอดตรงริมด่านชายแดนแล้วก็เหมือนกันเดินข้ามฟากไปเสร็จงานก็กลับมาทีเนี้ยช่วงที่น้ำป่ามันท่วมคุณผู้ชมคะรถที่เขาฝากเอาไว้จมโคลนไปหมดเลยถามว่าดราม่าเพราะอะไรเขาบอกว่าตั้งแต่น้ำลดไปหลายวันเป็นอาทิตย์แล้วเนาะที่เราตามกันมารถเขาว่าที่ฝากเอาไว้อะเจ้าของร้านรับฝากรถยังไม่ขุดโคลนขึ้นมาให้เลยแล้วเขาอยากได้ขึ้นมาตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้มันมีจิตอาสาที่จะซ่อมรถให้ฟรีที่ทำความสะอาดรถให้ฟรีถ้าเขาไม่รีบเอาขึ้นมาตอนนี้เดี๋ยวต้องไปจ่ายตังค์ซ่อมเองอะดิแล้วถามว่าเจ้าของรถคุณรับฝากไงนะคุณก็ได้ตังค์ฝากเป็นรายวันเอาวันละ100วันละ150ตอนนี้คุณก็จะเอาแต่เงินแต่ตอนนี้เขาเดือดร้อนเขาอยากจะได้รถเขาขึ้นมาเพื่อจะไปซ่อมทำไมเจ้าของร้านเนี่ยถึงไม่รีบขุดโคลนเอารถเขาเนี่ยคืนมาสักทีคุณผู้ชมคะวันนี้ไปเจอกับเจ้าของร้านคุณพัชธิดาคุณพัชธิดาเองบอกว่าที่ร้านก็เดือดร้อนเหมือนกันดูสิคือโคลนที่มันท่วมรถอยู่ตรงเนี้ยสูงมากประเด็นก็คือมีรถที่ฝากอยู่ในลานรับฝากรถประมาณ80คันแล้วก็มีกระแสดราม่าบอกเจ้าของร้านไม่สนใจจะเอาแต่เงินคุณพัชริดาบอกเลยนะคะเห็นใจลูกค้าทุกคนใจจริงก็อยากจะเอารถออกให้เร็วที่สุดนั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่อยากจะจ่ายเงินจ้างคนมาขุดแต่ว่าตอนนี้ถนนด้านหน้ามันยังเป็นดินเป็นโคลนอยู่ถ้าฉันจ้างมาฉันก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาโคลนออกเนี้ยออกจากร้านยังไงนึกออกใช่ไหมคะก็บอกว่าใครที่อยากจะมารับรถหรือรอทางเจ้าของนำออกภายใน7วันให้เอาเอกสารมาแสดงแต่ตอนนี้ใจก็อยากจะทำให้แต่มันเอาออกไปไม่ได้จริงๆเราเข้ามาได้ครั้งแรกอ่ะคือวันที่15ค่ะ15เข้ามาด้วยความยากลำบากค่ะเพราะว่าโคลนยังสูงมากคือวันนั้นโคลนตอน15เข้ามาโคลนประมาณแบบเนื้อเข่าค่ะเข้ามาสูงมากน้ำตรงนี้ก็ยังมีอยู่เหมือนกัน
คือเราก็ลุยโฟนเข้ามาเลยเพราะว่าเราก็เป็นห่วงลานจอดรถเราเป็นห่วงรถลูกค้าเราเป็นห่วงลูกน้องเส้นทางนี้คือเส้นทางสัญจรเดียวที่มันเข้าได้ค่ะแล้วณตอนนั้นน่ะก็ยังยากลำบากมากถ้าเราขุดดินออกไปโปะอีกเนี่ยเขาจะเข้าออกไม่ได้เลยแล้วเขาตรงนั้นเขาลำบากกว่าเราตรงนี้เยอะมากเราก็ยังย้ำลูกน้องอีกว่าถ้าลูกค้ามาเอาค่าจอดที่เคยมีไม่ต้องเก็บถ้าเขาจ้างมาขุดเองเจ้าของแฮปปี้กับการที่เรียกคนข้างนอกมาขุดให้ไม่ต้องเก็บค่าจอดให้เขาเอาไปเลยเพราะว่าเราไม่เก็บค่าจอดแล้วอยากจะบอกว่าขออดใจรอนะคะอีกสักไม่เกิน 3-7 วันเราคิดว่าเราจะกู้รถออกมาได้เรื่อยๆเพราะนะตอนนี้เราพยายามจะเคลียร์ดินออกไปก่อนถ้าเกิดเราเคลียร์ดินออกไปก่อนคือแบบนี้ลูกค้าไม่ใช่กูบางคนเขาบอกว่าจะเอาตอนนี้จะเอาไปซ่อมเขาไปจ้างคนมาเองนะคะ 2,000 เพื่อจะเอารถเนี่ยออกจากหลุมโคลนตรงนี้เพราะว่าเจ้าของอ่ะไม่ยอมขุดให้ที่บอกว่าไม่ขุดไม่ใช่ว่าจะไม่กู้รถขึ้นมาแต่ดินโคลนต่างๆที่มันอยู่ตรงเนี้ยฮะเขาบอกถ้าไปไว้หน้าตรงจุดที่เขามีการรับฝากเอาไว้มันเป็นถนนแล้วคนข้างในมันสัญจรไปมาไม่ได้พอสัญจรไปมาไม่ได้ไอ้โคลนต่างๆที่อยู่ด้านในมันก็ออกไม่ได้เพราะบ้านนี้กู้แล้วเขาก็เลยบอกต้องรอก่อนแป๊บเดียว 3-7 วันเท่านั้นแหละวันนี้ฮะคุณผู้ชมเราไปเจอเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ที่ฝากเอาไว้ในลานจอดบอกว่าเพิ่งไปเอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาได้วันนี้เองแล้วก็บอกว่าตัวเองเอารถมาจอดไว้ที่ลานเนี่ยจอดเป็นรายเดือนเดือนละ300ฝากมาได้ 2-3 เดือนแล้วเห็นมีการบอกเหมือนกันส่วนกระแสดราม่าอะไรต่างๆขุดไอ้โคลนออกมาจากไอ้เนี่ยเขาเรียกอะไรใต้บ่ออ่ะโอ้โหมันเข้าไปอย่างนี้จริงเหรอนั่นน่ะสิตอนที่เราแบบปิดฝาเบาะรถไว้อ่ะมันเข้าไปแบบอัดไปหมดเลยอ่ะค่ะโอ้โหเข้าทุกรูที่มีเลยดิฉันว่าโอ้โหแล้วจะทำยังไงเนี่ยรถเวลาเขาจะซ่อมยังไงเนี่ยผมยังคิดไม่ออกเลยจริงๆขนาดแค่รถเราสกปรกกับเราล้างอ่ะดินโคลนยังแบบยังเยอะเลยอ่ะแต่แบบดูสิมันอัดเข้าไปอย่างเงี้ยคุณผู้ชมล้างอย่างเดียวล้างเครื่องอย่างเดียวเลยมั้งน่าสงสัยท่าเห็นบอกเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมว่าไอ้กระแสดราม่าต่างๆที่เจ้าของอู่เขาไม่ยอมเอารถขึ้นมาเนี่ยส่วนตัวก็เข้าใจสถานการณ์นะแล้วก็เห็นใจเจ้าของลานจอดรถเนื่องจากไม่มีใครคาดคิดว่าโคลนจำนวนมหาศาลเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นเชื่อว่าลานเจ้าของลานจอดพยายามช่วยเหลือลูกค้าให้ดีที่สุดนั่นแหละไม่มีใครไม่อยากช่วยหรอกลองฟังเสียงเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ที่ฝากเอาไว้แล้ววันนี้งัดออกมาจากโคลนได้เป็นที่เรียบร้อยเขามองว่าที่โรงแรมเนี้ยเดือนเท่าไหร่ครับ300ครับพี่300ครับฝากมาตลอดเลยไหมครับฝากมานานเนี้ยมา 2-3 เดือนแล้วครับมันมีข้อเนี่ยครับดราม่านิดนึงบอกว่าคือเขามองว่าเจ้าของแรมแบบไม่ขุดให้แต่แรกทำให้เหมือนต้องมาขุดเองในมุมนี้เรามองยังไงถ้าทิ้งไว้นานผมก็กลัวมันจะขึ้นสนิมอะไรพวกนี้เลยมาขุดเองไว้ก่อนมาขุดเองครับคือตอนแรกคนที่จอดรถไว้ตรงนี้หลายคันเขาบอกว่าแบบทางโรงแรมเหมือนช้าอะไรเนี่ยเรามองยังไงกับตรงนี้ครับ สำหรับผมไม่มองครับพี่มันเป็นขนาดนี้มันช้าที่อื่นเขาก็ขนาดนี้พี่ก็คือเราก็เข้าใจสถานการณ์ว่ามันก็หนักเหมือนกันใช่ครับมันมิดคันเลยพี่มิดคันไม่เห็นไม่มันโผล่แค่กระจกรถครับที่เก็บของใต้เบาะกลายเป็นที่เก็บโคลนไปแล้วคุณฟ้าคุณผู้ชมมันเข้าทุกซอกทุกมุมที่มีอะค่ะยังไงคือตอนนี้การล้างโคลนนี่ฉันเห็นเขาใช้ไอ้ที่ฉีดแรงดันน้ำสูงอะฉีดและยืนฉีดเป็นชั่วโมงกว่าจะออกหมดใช่ไหมเขาบอกฉีดจนน้ำใสแต่มันทุกซอกทุกมุมเลยอะค่ะและล้างอีกซ่อมอีกนะไม่ใช่ว่าล้างแล้วจะซ่อมได้เพราะบางคันอะเสียหายหมดก็เห็นใจทุกฝ่ายเพราะเข้าใจว่าตัวของเจ้าของลานเองก็เดือดร้อนเหมือนกันต้องจ้างคนมาขุดไอ้โคลนตรงนี้คือหนึ่งเลยค่าจ้างก็แพงสองเนี่ยค่ะรถใหญ่ไม่รู้จะเอาดินไปไว้ที่ไหนอีกเอาไปกองตรงถนนเดี๋ยวชาวบ้านเขาก็ด่าอีกอ้าวเดี๋ยวตามให้ต่อเรื่องนี้ดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยThank you.